ปั๊บหนึ่งสองแหม่มแหม่มไอ้ตัดอะไรมันรอดนะฮะสงสัยกูจะไม่ได้5ใบสงสัยไม่ได้ต้องเปิดทีละคนอยู่ดีสงสัยกูจะไม่รอดถ้าสมมุติกูได้แหม่มก็1 2เปิดพร้อมกันเลยเพราะว่ามันเหลือแค่ตามลำดับไงไม่ต้องตามลำดับเว้ยเพราะบางทีมันเผื่อมันจบแล้วไงนานอ่ะรอดแล้วอ่ะไม่ต้องกินแล้วนะตอนนี้ลุ้นคนโดนอยู่แล้วไม่คือมันเหลือ4ใบก็เปิดพร้อมกันเลยไงมันวนถึงนัดพอดีไงแล้วเฮ้ยก่อนแล้วใครคุยใครแบบเป็นถ้าแบบมันก็ไม่เกี่ยวแล้วไงก็คือตอนนี้ใครเปิดได้เมื่อไหร่ก็ให้มาเปิดตรงกลางไอ้เหี้ยไม่ต้องไล่อยู่ดีวะถ้าสมมุติเปิดได้แหม่มไอ้นี่ได้แหม่มอย่างเงี้ยมันจังหวะการจวงมันจะผิดอ่ะเปิดกูรู้เลยทีละใบก่อนเออที่มาดึงดีมากเลยเดี๋ยวเป็นสักกี่พยานนะครับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวกูเปลี่ยนแผ่นดีกว่าขึ้นห้องหมอภูมิเลยเยี่ยมมากเชิญแดดปล่อยเกม